ที่สนามบินแฟรงค์เฟิร์ตประเทศเยอรมนีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่อาคารผู้โดยสารที่2ฝั่งขาออกนะคะซึ่งถ้าเราขับรถเข้ามาภายในอาคารจอดรถของสนามบินแฟรงค์เฟิร์ตแล้วก็ขับไปหาที่จอดนะคะมีตั้งแต่ชั้นใต้ดินลงไปอยู่1 2 3 4ไล่ลงไปเรื่อยๆแล้วแต่ได้ที่จอดตรงไหนนะคะหลังจากนั้นก็หาทางขึ้นลิฟต์มาที่ชั้น2นะคะซึ่งเป็นอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศที่สนามบินแฟรงค์เฟิร์ตอาคารผู้โดยสารที่2นี่แหละค่ะแล้วก็ดูว่าสายการบินหรือเที่ยวบินของพวกเราสายการบินอะไรเช็คอินที่เคาน์เตอร์ที่เท่าไหร่นะคะถ้าอยู่ในโซนนี้ก็คือตัวอักษร D แล้วก็ตัวอักษร E นะคะหลังจากที่เช็คอินโหลดกระเป๋าแล้วก็จะเดินผ่านตรวจคนเข้าเมืองออกเมืองอยู่ฝั่งโน้นนะคะ